ะเวลาหนาวก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวป้องกันแต่ถ้าเกิดมีโควิดก็ต้องป้องกันด้วยหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแต่มีข้อกังวลจากนักวิชาการคุณผู้ชมเขากังวลว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยพอใส่หน้ากากอนามัยมันอาจจะกระทบต่อเรื่องของพัฒนาการของเด็กได้นะคะดังนั้นภายในสัปดาห์นี้ค่ะกรมควบคุมโรคจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการสวมใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กค่ะถ้าเราย้อนไปดูบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจผู้ปกครองพาน้องๆมาเจอตัวจริงของพี่เชอสาหรือเปล่านะคะวันนั้นเนี่ยโอ้โหคึกคักมากคนเยอะมากดิฉันไม่ได้มาแต่ว่าเห็นจากในรูปเห็นบรรยากาศนี่ไงดูสิคนคือต่อคิวทุกบูธเลยอะครับใช่คือถ้าดูเนี่ยสังเกตน้องๆผู้ปกครองส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัยมานะคะแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันมา3ปีจากโควิด-19แต่จะเห็นว่าทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหมดไม่ว่าจะอยู่ในที่ร่มหรือกิจกรรมกลางแจ้งก็ตามนะคะเราย้อนไปก่อนหน้านี้นี่ค่ะ6มกราคมที่ผ่านมาและเมื่อวานคุณหมอยงผู้วรวรรณนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสคลินิกไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าเด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นควรถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่คุณหมอยงให้เหตุผลค่ะบอกว่าการที่เด็กเล็กสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเขาต้องมานั่งดูแลหน้ากากของเขาเนี่ยมันทำได้ยากเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดเด็กก็จะเอามือจับตลอดเวลานะคะดังนั้นเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่และควรเน้นไปที่การป้องกันเรื่องการล้างมือสุขอนามัยสถานที่เรียนต้องสะอาดหมั่นล้างมือบ่อยๆเด็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทางอารมณ์สีหน้าท่าทางเวลาสวมใส่หน้ากากอนามัยมองไม่เห็นชัดเจนนะการแสดงสีหน้าและอารมณ์ใช่ไหมคะเวลาเรียนรู้เนี่ยก็ได้ยินอย่างเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กไทยในวัยที่ไปเรียนติดเชื้อไปแล้วถึง80%ก็มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการติดเชื้อและฉีดวัคซีนแล้วประเด็นของคุณหมอยงเนี่ยไม่ได้พูดคนเดียวสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวารุณีพันพาณิชย์วานเดอร์พิทค่ะท่านเป็นกุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติคุณหมอวารุณีมองว่าการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กปฐมวัยเนี่ยถ้าเทียบประโยชน์ในการป้องกันโรคกับความเสี่ยงต่อพัฒนาการเนี่ยประโยชน์ในการป้องกันโรคน้อยกว่าเพราะฉะนั้นความสำคัญที่มีมากกว่าก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กวัยนี้ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเด็กต้องเรียนรู้นะคะว่าเวลาที่ปฏิสัมพันธ์กับใครอารมณ์ความรู้สึกการสื่อสารผ่านสีหน้าและแววตา70%เลยนะคะคำพูดเนี่ยแค่30%ทีนี้ถ้าน้องๆเขาไม่เห็นสีหน้าแววตาการสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนได้จะไม่รู้ว่าผู้รับสารตอบสนองยังไงและอาจจะมีผลต่อความมั่นใจของตัวเด็กด้วยล่าสุดค่ะภายในสัปดาห์นี้กรมควบคุมโรคเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเพื่อจัดทำข้อเสนอจากการพิจารณาแนวทางการสวมใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะหลักๆก็จะพิจารณาค่ะว่าสมควรให้เด็กถอดหน้ากากอนามัยหรือไม่ถ้ามีข้อมูลวิชาการรองรับไปในทิศทางเดียวกันก็พร้อมจะออกเป็นคำแนะนำต่อไปค่ะเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากอนามัยในเด็กเล็กนะครับแม้ว่าจะมีความห่วงใยด้านพัฒนาการและการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่เมื่อวันเด็กที่ผ่านมาผมได้ไปพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆชั้นอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษาหลายๆคนปรากฏว่าส่วนใหญ่เขายังกังวลกับสถานการณ์อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ลูกๆแล้วก็หลานของตัวเองนั้นต้องถอดหน้ากากอนามัยเวลาไปโรงเรียนครับอยู่นะคะเพราะว่าคือมันก็มีเรื่องการฉีดวัคซีนของเด็กเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ค่อยกล้าให้ลูกไปฉีดส่วนหนึ่งก็ยังเอาตามตรงยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์อะไรใส่เอฟเฟกต์กับเด็กไหมอะไรเงี้ยก็เลยยังตัดสินใจที่จะยังไม่ให้ลูกฉีดทีนี้พอยังไม่ให้ลูกฉีดเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ที่จะให้ถอดแมสค่ะอยากให้ควบคุมต่อไว้อะมันก็ปลอดภัยกว่าค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวดีเราในฐานะเป็นผู้ปกครองหรืออะไรเนี่ยเราก็แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยไปที่สาธารณะเราก็ยังต้องใส่แมสอยู่ค่ะแต่ถ้าถามว่ามันถอดได้บ้างเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกได้ผ่อนคลายบ้างเหมือนเด็กเนี่ยเขาก็ใส่ได้ไม่นานเนี่ยค่ะถ้าอยู่ในที่โล่งโปร่งเนี่ยเราก็จะถอด
แต่ถ้าอยู่ในที่สาธารณะขอโทษเราก็จะใส่ไว้เพื่อสังคมและส่วนรวมอะค่ะแล้วก็อยากให้แบบปิดดีกว่าเพราะว่ามันก็ยังมีเชื้ออยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะเชื้อโควิดอะไรพวกนี้พอไปโรงเรียนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างหรืออะไรเป็นบ้างก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนแต่ถ้าเขาจะประกาศให้เปิดก็แล้วแต่ครอบครัวค่ะว่าเขาจะให้ครอบครัวเราอย่างน้องเนี่ยเราก็ต้องให้ใส่ตลอดเวลาเพื่อมาข้างนอกเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันมาจากตรงไหนจริงๆผมได้ไปคุยกับหลายคนกว่านี้นะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันคืออยากให้ใส่ไว้ก่อนแล้วก็เด็กหลายคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยเป็นความกังวลของผู้ปกครองแต่ก็ต้องติดตามผลการประชุมของกรมควบคุมโรคนะครับแต่ถ้าหากประเทศไทยมีมาตรการที่ให้ผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในเด็กจริงๆมันก็อาจจะดูสวนทางกับบางประเทศที่เขาต้องกลับมาคุมโควิด19ในเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพของการรายงานข่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนักเรียนหลายแสนคนใน3รัฐเป็นอย่างน้อยคือแมสซาชูเซตส์นิวเจอร์ซีย์แล้วก็เพนซิลเวเนียตอนนี้ต้องกลับไปสวมหน้ากากอนามัยเวลาไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งครับโรงเรียนกำหนดให้สวมเวลาอยู่ในห้องเรียนแม้ว่าอัตราการติดเชื้อโควิด19จะคงที่แต่หลายคนเพิ่งจะกลับมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวทั้งคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แต่ข้อกำหนดนี้ก็นำไปสู่ความขัดแย้งครับเนื่องจากว่ามีคนไม่เห็นด้วยมีการอ้างถึงผลวิจัยใหม่ว่ามีหลักฐานน้อยมากที่บอกว่าหน้ากากอนามัยลดการติดเชื้อได้จริงๆอีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมและการศึกษาของเด็กทำให้เด็กๆขาดภูมิคุ้มกันจากโรคตามฤดูกาลอื่นๆอย่างเช่นไข้หวัดแล้วก็ RSV ที่จะพบบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งหลายคนมองว่าปกติโรคเหล่านี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดอยู่แล้วเป็นโรคประจำถิ่นดังนั้นถ้าหากว่าเด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดว่าถอดหน้ากากเด็กจะไม่มีภูมิเกี่ยวกับโรคหวัดโรคหลังเหล่านี้แล้วอาจจะทำให้อาการเนี่ยรุนแรงได้เวลาได้รับเชื้อนะครับครับ